สนับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะหรือว่าท่านไหนที่จะพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้แต่ว่าสิ่งสำคัญข้อมูลวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 4:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวน12ราศีหน่อยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีคู่ระวังปัญหาเรื่องของระยะทางอาจจะต้องพยายามนะหมั่นเติมความหวานให้กันบ้างนะคะส่วนในเรื่องของงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าคงไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้เน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรควันนี้ให้ถอยกลับมาตั้งหลักก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้อีกหนึ่งราศีเรื่องของงานถ้าเจอกับปัญหาต้องอดทนอดกลั้นให้มากนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันแม้ว่าวันนี้จะมีปัญหาเข้ามาก็ยังสามารถปรับความเข้าใจกันได้เน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะคะตรวจเช็คให้รอบคอบค่ะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อย่าได้ประมาทมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสพลิกผันได้ตลอดเวลาเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้หัวใจคนที่มีคู่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจาไว้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็พยายามหาตัวกลางอย่าชนเองเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังต้องรับภาระแทนบุคคลอื่นถ้าไม่ไหวปฏิเสธจะดีกว่านะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องของงานมีเกณฑ์การยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะต้องมีการตรวจเช็คมีการตรวจสอบให้ดีนะคะแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างส่วนในเรื่องของหัวใจปล่อยวางบ้างนะคะตึงมากไปก็ไม่ดีนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่าไม่มีใครดีทุกวันฉะนั้นเราอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะคะหรือว่ามีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากนะคะวันนี้อาจจะต้องพยายามนะคะอย่าคิดมากแล้วก็รวมไปถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรรู้แล้วก็อย่าเข้าไปเสี่ยงหรือว่าอย่าทำจะดีกว่าเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับใครไม่ว่าจะเป็นการลงทุนร่วมหุ้นต่างๆเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีตุลวันนี้ออกแรงหน่อยนะวันนี้ดูเหมือนว่าจะช้าไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องแข่งกับเวลารวมไปถึงนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนนะหรือว่าจะมีคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือมาขอหยิบขอยืมเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการยกย้ายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าวันนี้มีโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าคิดที่จะมีการยกย้ายเรื่องของงานพักเอาไว้ก่อนนะคะเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีเป้าหมายแต่ต้องไม่เกินกว่าศักยภาพที่ตัวเองมีนะคะเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะต้องบอกว่าหลายราศีปัญหาหลักๆเลยดูจะเป็นเรื่องของการงานนะคะวันนี้จะต้องพยายามอดทนแล้วก็มองหาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่Facebook Fanpage ค่ะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็ระบุวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็สำหรับตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณณัฐพรนะคะ9มิถุนายน2517เวลาเกิดค่ะ 7:35 นาทีวันอาทิตย์สมัครงานตำแหน่งธุรการไว้จะได้หรือเปล่าคะอายุย่าง41ฝากเสริมหน่อยแล้วกันนะครับก็ให้คุณเนี่ย
ซื้อจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะคือเกณฑ์ในเรื่องของงานก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะเด่นก็ไปทำเสริมอย่างที่เรียนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสายพิน29ธันวาคมนะคะ2522เกิดในช่วงเย็นวันเสาร์ถามเรื่องของอาชีพการเงินแล้วก็หนี้สินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36ดาวการเงินก็ยังเสียอยู่ความจริงต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ย่าง35ที่ผ่านมาแล้วนะช่วงอายุย่าง36นี้ให้คุณซื้อจะเป็นมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายแด่พระสงฆ์สำหรับใช้ในการปลงผมอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตามี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือสุขของกินสิ่งสวยงามร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปเครื่องประดับนะพวกบันเทิงพวกหนังพวกเกมนะครับแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะอีกกลุ่มนึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกีฬาแต่ของคุณได้หมดนะฮะทั้งซาลอนและบาร์เบอร์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่30มิถุนายน2502ค่ะเวลาเกิด 11:00 นตรงนะคะวันอังคารถามเรื่องการเงินการงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภโชคลาภซื้อติดไว้ไม่ว่ากันให้หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตนะถ้าใช้รถยานพาหนะอยู่ถ้ามีรอยมีแผลขอให้ไปเคลมซะฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับส่วนในเรื่องของงานโดยรวมปีนี้ผมให้น้ำหนักเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนิดนึงแล้วกันงานในช่วงหลังวันเกิดเนี่ยให้ระวังถ้าคุณมีลูกน้องบริวารหรือได้รับมอบหมายงานโครงการใหม่จะมีปัญหาเยอะนะโดยเฉพาะจังหวะของการออกตัวหลังวันเกิดเนี่ยบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนะคุณธนกรจ้ะนะเกิดวันที่5ตุลาคมพิมพ์อะไรนะ5ตุลาไม่ได้ส่งพ.ศ.มานะคะเดี๋ยวรบกวนส่งพ.ศ.เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณชิดชนันนะคะ16กุมภาพันธ์อีกท่านหนึ่งนะไม่ได้ส่งเวลาเกิดมาคุณผู้ชมต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่18มีนาคม2522เกิดในช่วงเช้าวันอาทิตย์ปีใหม่จะได้ย้ายที่อยู่หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะครับปีพุทธศักราชใหม่อาจจะไม่ทันในช่วงปีใหม่ก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าช่วงประมาณไตรมาสแรกเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายแล้วก็เปลี่ยนแปลงและถือว่าสมรูปด้วยนะครับฉะนั้นจริงๆถ้าไม่อยากให้รีบร้อนเนี่ยให้เลยผ่านวันเกิดไปแล้วดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอภิญญานะคะเกิดวันที่28ตุลาคม2536ค่ะเวลาเกิด 8:48 นะคะวันพฤหัสบดีการเงินความรักแล้วก็เรื่องของการเรียนเรื่องเรียนไทยดีนะครับพูดอย่างนี้แล้วอย่าประมาทนะดูจากช่วงวัยก็น่าอยู่ในระดับของอุดมศึกษายิ่งขยันจะยิ่งได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่ความรักถ้ามีคู่นะถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงย่าง21ที่ผ่านมาแต่พยายามหลีกเลี่ยงการหาเรื่องราวนะฮะคนรักไม่หลงให้ในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์ความรักไม่เด่นรักใหม่จะมีเข้ามาในช่วงย่าง23ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28ตุลาคม2536เวลาเกิดนะคะ 8:48 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินความรักแล้วก็เรื่องของการเรียนSMS เดิมหรือเปล่าเนี่ยนะตั้งขึ้นมาแล้วดวงเหมือนกันเลยนะครับ28ตุลา36ตอบไปแล้วจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเดือนนะคะ21สิงหาคม2512เวลาเกิด 2:00 นนะถึง 3:00 นวันพฤหัสบดีครับโชคลาภการเงินแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรเสาร์เนี่ยก็จะเป็นห่วงท้องไส้ไม่ค่อยจะดีนะครับรวมถึงพวกไขข้อกระดูกการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นแล้วก็สำหรับคุณเดือนซึ่งเป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็พวกรอบเดือนนะครับกระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อย่าได้ประมาทถ้ามีความผิดปกติขอให้รีบไปตรวจเช็คส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เชียร์อยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรินทร์นะเกิดวันที่9พฤศจิกายน2533เวลาเกิดบ่าย 2:40 นาทีวันศุกร์มีโชคไหมคะโดยพื้นดวงก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ปีจรเนี่ยฝากระวังเรื่องของพวกคดีความด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะ
เอสเอ็มเอสต่อมาคุณหนูนะคะ15ตุลาคม2525เวลาเกิด17นาฬิกาตรงวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุรินทร์ค่ะสุรินทร์สักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า พฤหัสขออภัยครับราหูเนี่ยเล็งดวงชะตาอยู่นะดวงแตกร้าวนะพินทุบาทก็ให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะความรักนะครับทำโพเคลเมนต์นะจัดซื้ออยู่ดีหรือไม่หนึ่งเลยนะสมรูปในแง่เป็นงานซัพพอร์ตเป็นแบ็กออฟฟิศสองถ้างานจัดซื้อจัดจ้างที่คุณทำอยู่นี้เป็นการทำต่างถิ่นฐานที่คุณกำเนิดหรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นก็ถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่ว่าก็เหนื่อยหน่อยนะและอาจจะเจริญเติบโตได้ไม่สุดสุขภาพด้วยพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง33เนี้ยก็ยังฝากให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยและระยะยาวอีกกลุ่มนึงก็คือพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชรพรนะคะเกิดวันที่21กรกฎาคม2509นะคะเกิดในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีถามเรื่องของสุขภาพกับการเงินค่ะอริเป็นกาลีไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้นะครับถ้ามีอยู่แล้วก็เหนื่อยยากพอสมควรทีเดียวแหละให้คุณละพวกเสื้อผ้านะครับเครื่องนอนนะที่ยังใช้การได้นำไปแจกจ่ายแบ่งปันสละให้กับคนที่เขาต้องการนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็สุขเสานะเป็นหลักนะครับระบบภายในนะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบอีกกลุ่มหนึ่งก็การทำงานของพวกระบบประสาทภูมิแพ้ไขข้อท้องไส้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพี่สมัยนะคะเกิดวันที่27กันยายน2516ค่ะเวลาเกิด18นาฬิกาตรงนะคะวันพฤหัสบดีงานกับเงินเป็นยังไงบ้างอริเป็นกาลีอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับก็และลักษณะปีนี้เงินได้มาก็ต้องผ่องถ่ายหมดตลอดนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้หาโอกาสซื้ พวกอะไรนะไม้ขีดไฟนะไฟแช็กธูปเทียนไปถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นทำบุญด้วยการบำรุงค่าน้ำประปาที่วัด SMS ต่อมาค่ะคุณพรกนกนะคะเกิดวันที่27พฤศจิกายน2539เวลาเกิดบ่ายโมง27นาทีเป็นพุธกลางวันถามเรื่องการเรียนความรักการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะเรียนเป็นทีมนะในความหมายก็คือแบ่งกันติวไม่ได้ลอกกันนะฮะหมายถึงช่วยกันติวนะใครเก่งอะไรก็ช่วยไกด์กันนะครับแล้วก็ในแง่ของการแลกเปลี่ยนเอกสารที่ใช้ในการศึกษาพวกเลคเชอร์พวกเนี้ยคือคำว่ามนตรีแปลว่าช่วยเหลือฉะนั้นถ้าช่วยกันแล้วปีนี้ผลการศึกษาของหนูเนี่ยจะยิ่งดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักแต่ความรักไม่ค่อยดีเลยนะครับโดยเฉพาะความจริงดูจากช่วงวัยก็ไม่อยากให้ความสำคัญสักเท่าไหร่นะแต่ว่าในช่วงปลายปีนี้ถ้าห้ามกันไม่ได้จริงๆถ้ามีคู่ครองเนี่ยให้ระวังผิดหวังเสียใจหรืออาจจะต้องห่างไกลจากคนที่เรารักฉะนั้นถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่แล้วหลังวันเกิดถ้ามีโอกาสได้บริจาคเรื่องทุนการศึกษามากน้อยขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะคุณสมจิตนะคะเกิดวันที่10พฤษภาคม2517ค่ะเวลาเกิด6โมงเช้านะคะวันศุกร์ค้าขายดีหรือเปล่าแล้วก็ปีหน้าจะได้แต่งงานไหมคะความจริงเนี่ยได้เจอกันคือผมใช้คำนี้ใกล้ชิดผูกพันตั้งแต่ช่วงย่าง41ที่ผ่านมาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยใช่หรือไม่นะครับเห็นด้วยนะที่ยังไม่รีบร้อนนะครับและจะใช้เวลาอีก1ปีโดยประมาณและถ้าจะแต่งย่าง43อย่างที่คุณตั้งใจแต่งปีหน้าได้แต่ขอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนนะช่วงนี้ก็ปรับตัวศึกษากันนะครับส่วนทะเบียนรถดีทั้งคู่หน้าคู่หลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ14คือจักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวันวิสานะคะเกิดวันที่22พฤษภาคม2529เวลาเกิด 8:30 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินสุขภาพส่วนอาชีพนะขายเครื่องสำอางดีหรือเปล่าพอได้พอได้นะครับแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่กลุ่มที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพลองดูฮะทุกวันนี้เทรนด์เขาบอกธุรกิจในเรื่องของพวกเฮลท์หรือว่าสุขภาพเนี่ย
จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของคุณก็ทำยาสมุนไพรนะวิตามินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งพระรหัสยังหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์นะหรือว่าการทำงานในแวดวงสถาบันเงินสถาบันการเงินก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวราพรนะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2518นะคะเวลาเกิด5ทุ่มกว่าวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสระบุรีค่ะท่านเมื่อสักครู่นี้ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำก็ใช้ได้นะจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์นะถูกต้อง5ทุ่มกว่าๆเดี๋ยวลองดูครับระยะเวลาคาบเกี่ยวประมาณ1ชั่วโมงลัคนายังคงสถิตอยู่ในราศีตุลตุลก็เหมือนกันนะครับตุลก็ต้องบอกว่าที่เหนื่อยยากมาตั้งปี2ปีเศษๆที่ผ่านมาเพราะอิทธิพลของบาปประเคาะที่สถิตอยู่ในราศีเกิดเนี่ยตอนนี้ย้ายออกหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นห่วงก็จะเป็นในเรื่องของภาระทางการเงินนะภาระทางการเงินครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจ้าจ้าชื่ออะไรคะคุณณภาค่ะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่1มิถุนาค่ะ2499ค่ะวันศุกร์ค่ะจ้ากี่โมงคะช่วงตีสี่ถึงตีห้าค่ะตีสี่ถึงตีห้าฟ้าสว่างคือวันศุกร์ใช่ไหมคะค่ะก็ยังในทางโหราศาสตร์ต้องถือว่าเป็นคนวันพฤหัสอยู่นะค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงนะเวลาเกิดไม่ชัดเจนเสาเสียเนี่ยเสาหมายถึงคุณมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามกระดูกไขข้อบ้างไหมใช่ค่ะแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องทางการเงินก็ไม่ค่อยดีและพื้นฐานชะตาก็เป็นคนที่หนึ่งนะเป็นคนเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็อยากจะทำให้รู้ผลอย่างรวดเร็วแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนค่อนข้างจะคิดมากวิตกกังวลแล้วก็จะจุกจิกจุกจิกจู้จี้พอสมควรนะคนรอบๆข้างเนี่ยบางทีอาจจะบ่นเบื่อบ้างอ่ะโอเคฮะถ้างั้นเวลาที่เกิดเนี่ยฟ้าคงยังไม่สว่างคำถามที่จะถามคืออะไรครับเกี่ยวกับสุขภาพนะคะจ้ะก็เมื่อกี้อย่างที่เรียนนะในพื้นชะตาจะมีการอะไรไหมคะก็พูดชัดๆนะก็คือโรคกระดูกนี่แหละมันจะเป็นในระยะยาวนะครับฉะนั้นหนึ่งเลยสิ่งที่ทำได้ก็ต้องใกล้ชิดกับคุณหมอนะค่ะอันที่สองในแง่ของการทำบุญให้คุณไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพวกโรคกระดูกหรือว่าโรคประสาทก็ได้นะหรือผู้ป่วยอนาถาที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาเกี่ยวกับกลุ่มโรคพวกนี้ค่ะนะแต่ให้เผื่อใจมันจะเป็นแล้วมันจะเป็นในระยะยาวเป็นแล้วหายช้ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะจ้ะเยียเสียงกำลังใจแต่ละคนจะมีกลุ่มโรคที่แตกต่างกันนะค่ะแล้วอาชีพล่ะคะค้าขายอยู่ตอนนี้ค่ะขายอะไรคะจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมคะขายพวกของกินนะคะพวกอาหารค่ะของกินก็ต้องบอกว่าไม่สุดถามว่ามันพอได้ไหมก็พอได้ถูกไหมแต่แทบจะไม่เหลือเก็บนะครับของคุณทำอะไรอยู่ว่าของกินที่ว่าเนี่ยขอโทษขายสเต็กค่ะสเต็กขายหมูสเต็กค่ะหมูสเต็กสถานที่ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยไหมถนนเส้นนั้นอ๋ออยู่ตลาดนัดเลยค่ะโอเคก็ไม่ได้อยู่ติดถนนจริงๆแล้วเนี่ยนะของกินเนี่ยพอทำได้นะหนึ่งสมรูปตรงในแง่ที่ว่าหมูสเต็กไม่ใช่อาหารไทย 100% ถูกไหมค่ะนะก็คือมีกลิ่นอายต่างประเทศและสองคุณไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่นะอยู่ในตลาดแต่จริงๆถ้าจะให้มันสมรูปมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องแปรรูปเช่นคำว่าอาหารแปรรูปอย่างปลาผู้ได้เห็นภาพนะลองฝากไปคิดเป็นกันบ้านอย่างปลาร้าเนี่ยมันแปรรูปหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งถ้าคุณทำลักษณะอย่างพวกทุเรียนกวนอะไรอย่างเงี้ยกล้วยฉาบถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยสมรูปนะอันนี้ฝากไว้เป็นกันบ้านถ้าอยากจะทำของกินแต่ถามว่าที่เด่นที่สุดเนี่ยถ้าทำได้นะแต่มันต้องใช้เงินทุนเยอะหน่อยแล้วคุณอาจจะไม่ถนัดก็เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์พวกนี้ค่ะนะค่ะแล้วจะมีโชคลาภบ้างไหมคะเสียงโชคไม่เอาไม่เชียร์นะคะแล้วดวงนี้บอกตรงรับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตใช่ไหมค่ะนะโอเคอาจารย์คะขอถามเพิ่มเกี่ยวกับลูกสาวสักคนได้ไหมคะอ่ะหนึ่งคำถามด้วยความรวดเร็วเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่1พฤศจิกาวันที่18เป็นวันเสาร์1พฤศจิกา2518ป่ะคะใช่ค่ะ2518 1พฤศจิกาค่ะเกิดกี่โมงเป็นคนวัน
ฟ้าสว่างวันเสาร์เกิด5 ทุ่ม 6 นาทีค่ะ5 ทุ่ม 6 นาทีวันเสาร์โอเคก็เกิดคืนเสาร์แหละนะค่ะจะจะถามอะไรฮะเชิญเอ๊ะอยากถามเรื่องอะไรลูกให้น้องมาคุยเองเลยให้น้องมาคุยเองเลยมาค่ะอาจารย์คะจ้าสวัสดีค่ะค่ะอยากทราบว่าที่ทำงานนะคะมีปัญหามากเลยค่ะแล้วพอดีหนูคิดไว้ค่ะว่าอยากจะย้ายไม่ทราบว่าจะย้ายที่ได้ไหมคะคืออย่างนี้นะค่ะคือตอนนี้ยังไม่ได้ถูกไหมกำลังมองอยากจะหาอยากจะเปลี่ยนค่ะจังหวะเวลาเกณฑ์ผมจะพูดเกณฑ์โดยรวมก่อนนะครับค่ะในเรื่องของงานเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วโอกาสจะได้ย้ายอาจจะเป็นช่วงประมาณไตรมาสที่3ซะด้วยซ้ําไปไม่เป็นไร อยากหาก็หาไปนะแต่ว่าจะสมหวังจริงๆได้ย้ายได้เปลี่ยนเนี่ยอาจจะต้องเลยผ่านวันเกิดไปแล้วอ๋อค่ะระวังปัญหาเรื่องคนนะค่ะก็ทุกวันนี้มีปัญหากับคนตลอดเลยค่ะนะแล้วต้องบอกว่าแม้กระทั่งฟังให้ดีนะแม้กระทั่งย้ายแล้วก็มีโอกาสจะเจอปัญหาอีกปัญหาเดิมเหรอคะปัญหาเรื่องคนเหมือนกันเพื่อนร่วมงานนะแต่ว่าแต่ถ้าถามว่าหลังวันเกิดย้ายดีกว่าไม่ย้ายไหมก็ตอบว่าถ้าย้ายมันก็แก้ดวงในระดับหนึ่งแต่ด้วยองค์รวมพอเกณฑ์งานมันเสียเนี่ยมันก็จะมีปัญหารุมเร้าเหตุการณ์ไม่สบายใจโดยเฉพาะในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนั่นแหละนะก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็คืออย่าออกก่อนนะฟังให้ดีอย่าออกก่อนมีโอกาสตกงานถ้าหาไม่ได้ให้อดทนนะและหลังวันเกิดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงถือว่าสมรูปครับค่ะแล้วจะมีลูกไหมคะอีกคำถามเดียวสุดท้ายเลยนะเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องเนี่ยก็ให้ปรึกษาคุณหมอในช่วงปีนี้ค่ะย่าง40ถ้าหลุดจากนี้แล้วผมยอมแพ้อ๋อจ้ะจ้ะจ้ะนะอ้าวโชคดีขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสุรีส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณชุติมา29 ธันวาคม 2499เวลาเกิด4 ทุ่มตรงวันเสาร์สุขภาพกับการงานค่ะช่องปากนะครับเหงือกฟันไมเกรนนะทางเดินหายใจลากยาวจนถึงปอดนะครับถ้าช่องท้องก็เน้นกระเพาะแล้วก็ตับอันนี้คือปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะครับส่วนในเรื่องของงานปีนี้งานทายดี ขออภัยครับปีนี้งานทายดีนะครับมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่เจริญงอกงามเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำ SMS ต่อมาค่ะคุณทรายนะคะ23 มกราคม 2525เวลาเกิด7 นาฬิกาตรงไม่ได้บอกวันเนื้อคู่กับการเงินเป็นอย่างไรบ้างค่ะอย่าเพิ่งถามเรื่องคู่นะครับเพราะเกณฑ์ความรักช่วงนี้ไม่ดีและคู่จริงๆที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวควรจะเป็นคนที่มีตำหนินะในความหมายก็คือผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วนะไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่ไม่ใช่สาระแต่หมายถึงว่าใช้ชีวิตอยู่กินกับเพศตรงข้ามเป็นเรื่องเป็นราวนะและปีนี้ถ้ามีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการเงินทายแบบอนาคตหน่อยนะ30ตอนนี้ย่าง34นะครับย่าง35และย่าง36เนี่ยติดขัดมากๆนะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามอย่าก่อนหนี้แล้วไปกะว่าก่อนหนี้แล้วไปลุ้นเอาไปเบ็ดเอาอนาคตไม่เอานะหลังวันเกิดนะครับก็ให้ทำในเรื่องของหลังวันเกิดปีหน้านะซื้อสายยางยาว15 เมตรถวายพระสงฆ์แล้วก็ช่วงย่าง36ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8 ตัว SMS ต่อมาค่ะคุณอนันต์นะคะเกิดวันที่16 ธันวาคม 2516เวลาเกิด9 นาฬิกาตรงนะคะวันพฤหัสบดีการเงินกับการงานเป็นอย่างไรคะ16 ธันวา 16ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ครับคุณอนันต์รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจ้ะเลขบ้าน10ภาระเยอะนะเหนื่อยจังใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันอังคารที่3 ธันวาคม 2511เวลาเกิด9 นาฬิกา 30 นาทีหนี้สินเยอะมูละแปลว่ามากนะฮะของคุณเนี่ยต้องรอให้เข้าย่าง48คือพูดง่ายๆเลยปลายปีนี้ไปแล้วนะจะดีไม่หมดก็เหลือน้อยดีขึ้นและจำไว้อย่าพยายามทำให้ตัวเองตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงเหมือนช่วงที่ผ่านมาอีก SMS ต่อมาค่ะคุณธินกรนะคะ15 มิถุนายน 2511เวลาเกิดประมาณ4 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นวันเสาร์ไม่สบายบ่อย
มีกรรมอะไรและโชคลาภมีหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะผมดูหลังวันเกิดให้เลยแล้วกันนะครับคือด้วยพื้นชะตานะฟังให้ดีด้วยพื้นชะตานะครับในแง่ของดาวอายุหรือว่าดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันอยู่ในเรือนเสียหรือว่าเรือนโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวนั่นแหละนะฉะนั้นในแง่ของการทำบุญเสริมของคุณเนี่ยก็อยากที่จะให้บริจาคเงินเพื่อซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์หรือบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาการเสี่ยงโชคไม่เด็ดครับเอาละนะคะเดี๋ยวสำหรับในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าเกิดจังหวัดไหนนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของชื่อสกุลก็ต้องระบุชื่อและนามสกุลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606นะรวมไปถึงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนมิถุนายนกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ